สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะพบกับช่องคำตัวโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็จะเป็นแกงเห็ดเพาะใส่ผักติ้วค่ะแล้วก็มีไข่มดแดงอร่อยๆใส่ลงไปด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปค่ะสำหรับเห็ดเพาะเราได้มาแล้วเราก็จะล้างให้สะอาดหลายน้ำเลยนะคะเพราะว่าดินเขาจะเยอะมากๆในเห็ดนะคะแล้วก็มีไข่มดแดงใบแมงลักเพื่อดับกลิ่นคาวของปลานะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นยอดผักติ้วเนี่ยค่ะเขาจะให้ความเปรี้ยวแบบกลมกล่อมนะคะคู่กันและเข้ากันมากๆสำหรับแกงเห็ดทุกชนิดค่ะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำปลาหอมแดงพริกขี้หนูแดงกระเทียมเกลือป่นผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสค่ะก่อนอื่นเราก็จะนำน้ำขึ้นตั้งไฟนะคะรอให้เขาเดือดค่ะแล้วก็มาเตรียมโขลกพริกกันค่ะพริกกระเทียมแล้วก็เกลือนำลงไปโขลกพร้อมกันเลยค่ะโขลกไม่ต้องละเอียดมากนะคะตามด้วยหัวหอมแดงค่ะที่ใส่ทีหลังนี่เพราะว่าเขาลื่นนะคะเวลาโขลกนี่ก็จะกระเด็นออกนอกครกเลยล่ะค่ะโขลกหยาบๆก็พอนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็นำพริกที่โขลกไว้ลงไปค่ะตามด้วยเห็ดเพาะนะคะปิดฝาปล่อยเขาเดือดประมาณ7นาทีค่ะให้เขาสุกเต็มที่เลยนะคะดังนั้นก็ปรุงรสค่ะเติมน้ำปลาน้ำปลาถ้าใครไม่ทานปลาก็สามารถใส่กะปิแทนได้นะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะผงชูรสถ้าใครไม่ทานก็ใส่ผงปรุงรสอย่างเดียวก็ได้ค่ะตามด้วยใบผักติ้วนะคะเพิ่มความเปรี้ยวค่ะเราจะปิดฝาให้ความเปรี้ยวเขาออกมาประมาณ3นาทีนะคะจากนั้นเราก็มาชิมรสกันค่ะว่าความเปรี้ยวเขาได้หรือยังนะคะความเปรี้ยวไม่พอเราก็เติมมะขามเปียกลงไปค่ะระวังเขาจะเปรี้ยวมากด้วยนะคะเราต้องชิมมะขามเปียกก่อนว่าเขาเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนค่ะแล้วก็เติมไข่มดแดงลงไปค่ะพอเขาเดือดอีกครั้งเราก็จะมาชิมรสดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะรสชาติได้แล้วนะคะเราก็จะเติมใบแมงลักลงไปค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับแกงเห็ดเพาะใส่ใบผักติ้วแล้วก็ไข่มดแดงค่ะรับรองว่าแกงหม้อนี้อร่อยแน่นอนนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะทุกๆท่านค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ